สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับประเสริฐทีเฮดคนหัวใจเกษตรนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่อยู่ที่มือผมนี้นะครับเป็นเคล็ดลับนะครับสำหรับการดูแลสุขภาพไก่แจ้ของผมนะครับสำหรับการจัดการน้ำดื่มที่ผมใช้เลี้ยงไก่แจ้นะครับผมก็จะใช้เจ้าซองสีเขียวๆนี่นะครับซองนี้นะครับในการผสมน้ำนะครับเพื่อที่จะให้ไก่กินนะครับเพื่อที่จะให้น้องไก่นะครับได้รับสารอาหารที่เพียงพอนะครับสำหรับวิธีการนะครับและสัดส่วนการผสมนะครับของเจ้าซองสีเขียวนี่นะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับซองสีเขียวๆนะครับที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่ณตอนนี้นะครับก็คือเขามีชื่อว่านะครับไบโอบวก B12 นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับให้ดูนะครับด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับเป็นเขาเรียกเป็นยาผสมน้ำนะครับหรือว่าวิตามินผสมน้ำนั่นเองนะครับเพื่อนๆตัวนี้เขามีขายทั่วไปนะครับเพื่อนๆก็มีขายตามร้านขายอาหารสัตว์ทั่วไปนะครับเขาก็จะมีบอกนะครับใช้สําหรับสัตว์ชนิดใดนะครับก็จะมีใช้สําหรับสัตว์ปีกนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีวันหมดอายุนะครับนะครับสําหรับข้อบ่งชี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับการป้องกันโรคนะครับก็ป้องกันนะครับอาการไก่เป็นหวัดนะครับอาการเครียดนะครับแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านั้นนะครับเพื่อนๆยานี้นะครับก็เหมาะสําหรับสัตว์ปีกนะครับทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้อาการหวัดหน้าบวมข้อบวมการติดเชื้อนะครับในระบบทางเดินหายใจต่างๆนะครับใช้ได้นะครับเพื่อนๆแนะนําตัวนี้นะครับเพราะว่าผมก็ใช้อยู่นะครับเพื่อนๆในการเลี้ยงไก่เลี้ยงนกเลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่านนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับมีขายทั่วไปนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับเพื่อนๆสำหรับวิตามินไบโอ B12 นี้นะครับเราก็ใช้ผสมน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะผสมน้ำให้ดูนะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับให้น้ำนะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็จะเป็นถังให้น้ำไก่นะครับแล้วก็จะมีตัวยาไบโอ B12 นะครับแล้วก็มีช้อนตวงนะครับง่ายๆครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราเอาเนี้ยกระปุกน้ําเนี้ยไปเติมน้ํากันเลยครับครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้ก็ใส่น้ํานะครับในกระปุกน้ําขนาด3ลิตรแล้วนะครับเพื่อนๆกระปุกน้ําไก่นะครับนี้ก็จะมีสเกลบอกอยู่นะครับ1 2 3นะครับ3ลิตรนะครับใส่ลงไปนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ยาไบโอนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝาปิดนะครับแล้วก็ทําการเทนะครับลงในช้อนตวงเล็กๆนะครับสีเขาจะเป็นสีชมพูนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็เทลงไปเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็เทลงไปเลยแล้วก็คนเลยนะครับเดี๋ยวสังเกตว่าน้ําก็จะเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีเลยนะครับจากสีน้ําสีปกตินะครับก็จะเป็นสีชมพูนะครับโอเคครับอันนี้ก็งานเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการผสมตัวน้ําวิตามินนะครับเพื่อใช้เลี้ยงไก่นะครับเดี๋ยวปิดฝานะครับปิดฝาได้เรื่อยครับปิดฝาก็จะหน้าตาประมาณแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ชมนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาไปให้น้องไก่กันเลยครับเดี๋ยวเราก็นําไปให้น้องไก่กันเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เอาไปวางให้ไก่นะครับนี่เลยครับน้องไก่เราก็จะสุขภาพนะครับแข็งแรงนะครับสมบูรณ์นะครับไม่เป็นโรคนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆนะครับท่านใดนะครับที่มีข้อติชมนะครับก็
ช่วยแนะนำนะครับช่วยคอมเมนต์นะครับแล้วก็ช่วยกดติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ